ตรงนี้ที่ผมอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะครับชุมชนหัวสแกนโอเคชุมชนหัวสแกนเต๋อถ่ายให้หน่อยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะชุมชนหัวสแกนชุมชนหัวสแกนสแกนนี่คือคุณพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราได้ติดต่อกันแล้วก็เห็นความสัมพันธ์กับเยาวชนคุณพี่ก็ได้มาเยี่ยมไปเจอกันเป็นไงบ้างครับรู้สึกจัดไปเลยรู้สึกสองนี่สองไลฟ์เลยใช่ไหมเนี่ยสองไลฟ์เลยโอเคยังไงอันนี้ก็ไลฟ์ของพี่วัฒนลบสวัสดีครับอันนี้ไลฟ์ของไลฟ์ของแนทไลฟ์ของแนทครับผมเพจใช่เพจอนวัฒน์เพจอนวัฒน์ใช่ครับเพจผมเองไงผมก็กูดีนะครับกูดีวัฒนลบวันนี้ก็มาถึงชุมชนสแกร์สองครับผมก็เห็นแล้วมันอึดอ่ะมันคือเราพูดไม่ออกเราได้มีโอกาสอ่ะอย่าหายใจเรื่องเข้าใจกันคือเราได้มีโอกาสมาแบบเราก็อยากให้โอกาสอ่ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็นี่เป็นน้องๆอายุประมาณ8ขวบ8 9ขวบนะครับแล้วก็นั่นคือครูนะครับครูก็มาครูก็มีประสบการณ์แล้วก็แกอยู่ที่ราชดำเนินนะครับมาสอนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนก็มาฝึกมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติของเราคุณแนทคุณธนวัฒน์เนี่ยก็เป็นเพื่อนในเพจซึ่งตอนแรกผมเนี่ยไม่เคยรู้จักแกมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าแกมาสั่งคุณดีแบทเทิลโรมเนี่ยเพื่ออะไรถ้าผมรู้แต่วันนั้นว่าแกจะทำเพื่ออะไรเนี่ยผมจะไม่คิดตามแกเลยวันนี้ผมก็ขอชดเชยด้วยการเอาคุณดีแบทเทิลโรมเนี่ยมาให้น้องๆนะครับเป็นความตั้งใจของป้าป้ากับผมทั้งเพจของคุณธนวัฒน์เพจของคุณดีแบทเทิลโรมวันนี้ยังมีคนดีๆอย่างคุณธนวัฒน์คุณแนทที่คิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาต้องขอโทษถ้าคุณแม่ดูขอโทษคุณแม่ด้วยเพราะว่าคือปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าแล้วก็พ่อคุณแม่บอกแล้วว่าจะถ้ามาเมื่อไหร่ของคุณแม่ก่อนเพราะคุณแม่จะฝากขนมมาให้น้องๆแต่ว่าวันนี้มันจังหวะนัดกันได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแนทก็ไม่อยู่ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเราก็เลยมาเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอุปกรณ์ของพี่เขตเนี่ยนะครับวันนี้มันก็ค่อนข้างเก่าผมก็ฝากถึงพี่แก่นะครับคุณนรงค์นะครับผมเจ้าของ Twin Special นะครับฝากถึงพี่เปรมนะครับพี่เปรมบุษราคำวงนะครับน้องๆใช้ไฟเทคแต่ว่ามันเก่ามากแล้วว่าเดี๋ยวเราคุยกันว่าเราจะช่วยอะไรน้องๆกันได้บ้างนะครับเนี่ยครับของเก่าเดี๋ยวมันมีอันนึงเนี่ยนะครับให้พี่แก่ดูอยู่นะครับนี่คือทวินนะครับของพี่แก่นะครับซึ่งเขามีกันอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งทวินมีหนึ่งทวินเขามีเพียงแค่นี้เองนะครับใช้มาน่าจะนานมากแล้วนะครับพี่แก่ปีแล้วพี่แก่ดูคุยนะครับผมเชื่อว่าพี่แก่ต้องคิดเหมือนที่ผมคิดนะครับผมเบิกล่องให้ก่อนทุกคนก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เนี่ยอยู่กับคุณธนวัฒน์เราครับผมนี่ก็คือคนที่ผมยอมรับเขาจริงๆคือพี่เ
คนที่จะทำอะไรอย่างนี้ได้นี่คือมันต้องแบบมันต้องมาจากใจก่อนเลยคืออย่างแรกมันถึงจะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับเขามีอาชีพของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอาเวลา6โมงทุ่มหนึ่งคือทุ่มหนึ่งเด็กจะมารวมตัวที่นี่เอาเวลาทุ่มหนึ่งมาดูเด็กที่เรียนโดยที่เขาไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวจากการทำสิ่งเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้จะทำเพื่ออนาคตเขาจะไปสมัครส.ส.แต่ก็ทำจากก็เดี๋ยวพบกันช่วงที่2ผมยังอื่นๆอยู่ยังผมเซนซิทีฟกับเรื่องนี้ไอ้เต๋อเลิกขายได้แล้วพอชัดจบก่อน